โอเคนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการ First Delic Channel กับผมเฟิร์สนะในโปรเจกต์ในเกม Minecraft กับโปรเจกต์ Fossil Minecraft Season 2นั่นเองนะครับพ่อโดยที่ตอนนี้หลังจะหายไปนานนะก็เพราะว่า1ติดสอบ2นั่งทำกงให้ไอ้ไดโนเสาร์ตัวใหม่ๆนะฮะก็คือไอ้พวกนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้มันพื้นไอ้พวกไอ้พวกสัตว์เดือดคานยุคแคมเบียนอะไรพวกเนี้ยซึ่งวันนี้ผมจะมาเลี้ยงเจ้านี่อัลชอปพาวาเอกหรือตะขาบยักษ์หรือกำมันนั่นเองโดยที่วันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาทัวร์ก็คือตรงเนี้ยที่ผมสร้างจะมีตรงนี้กับตรงนั้นเนาะแต่ตรงนั้นเดี๋ยวค่อยพาไปดูเพราะมันเป็นเซอร์ไพรส์ส่วนอันเนี้ยนะก็จะเป็นกองอาโทเพล่าเนาะกับไอตัวอื่นๆที่เหลือเลยของยูแคมเบียนอ่ะผมสร้างไว้กว้างเลยคือมันจะมีทั้งหมด7ตัวของในกองนี้นะแต่ว่ามันจะมีบางตัวที่ผมจะเอาขึ้นมาด้านบนก็คือไอแมงปอยักษ์หนึ่งกับมันนะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ผมลงมอดชีทเพิ่มแล้วก็ทำวงจรเพิ่มเดี๋ยวพาไปดูวงจรกันก็แหละนะปั๊มดัมเดอดัมจึ๊บนี่นะผมทำวงจรเพิ่มอันนี้มันจะเผาหินอัตโนมัติเนาะอันนี้ก็ทุบหินให้กลายเป็นกราเวลแล้วก็กลายเป็นทรายนะทุบให้เป็นทรายอีกทีนึงอันนี้ก็ทำไอ้นั่นชาโคอันนี้ก็ผลิตไฟฟ้าอันนี้ก็เอนชานอันนี้ไม่เกี่ยวนะมาไงเนี่ยแปลว่ามันมืดเหรอน่าจะแปลว่ามันมืดอันนี้ก็จะเป็นที่เอนชานเอาไว้ทำเร่งความเร็วนะก็ถ้าเกิดพันนิ้วเวลาเหลือเราจะไปฆ่าบอสปีเตอร์โอ้ยมังกรตัวก็ใหญ่ป้ายบางทีโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูไฮไลท์ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับทุกคนมังกรทำไมมันตัวใหญ่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับวันนี้ผมพาแขกรับเชิญมาด้วยนั่นก็คือแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วบ้านหลังสีชมพูบ้านหลังสีขาวกระจกสีชมพูผมจะเปิดประตูแล้วค่อยๆถอยเข้าไปแขกรับเชิญในวันนี้นั่นก็คือคุณกิฟฮานาปันเย้ทีมงานอันดับหนึ่งนั่นเองไหนคุณกิฟสวัสดีสวัสดีครับทำไมไม่ได้มานานนะคุณกิฟติดเกมอยู่เกมเลยเหรอฟรีไฟนะก็ช่วยไม่ได้ช่วงนี้คุณกิฟเจ็บคอนะ อย่างหาเลยอันนี้ตัวปลอมนะอย่าไปคิดว่าเป็นตัวจริงนะผมเอามาผมสร้างเอามาเล่นๆอันนี้อุปกรณ์สร้างมันคุณกิฟเนาะช่างมันอันนี้ไม่ต้องไปสนใจก็อันนี้จะเป็นบ้านคุณกิฟเนาะแต่ว่าคุณกิฟตัวปลอมตัวจริงเขาไม่มาเล่นกับเราแล้วเขาติดเกมคุณกิฟไม่น่าจะไม่ใช่แล้วนี่ครับพูดไม่ดีก็คือคุณกิฟอ่ะติดเรียนแล้วก็ติดเกมด้วยช่วงนี้โดยเฉพาะเกมมันหนักสุดละแล้วก็ไม่ได้มาเล่นกับเราแล้วนะก็ใครอยากเห็นผมกับคุณกิฟกลับมาเล่นเกมด้วยกันอีกก็เม้นมาแล้วกันแล้วเดี๋ยวเพราะยังไงคุณกิฟก็ดูคลิปผมตลอดเลยละเดี๋ยวคุณกิฟเขาก็อ่านเองนะก็ผมอันนี้คุณกิฟก็คือเอาไว้แลกฟอสซิลได้เนาะเพราะผมขี้เกียจขุดแล้วไม่ใช่อะไรหรอกก็จะมีสีชมพู64อันกับชีสแบบเผาแล้วเนาะ64อันซึ่งมันจะได้แค่10เนาะซึ่งแน่นอนว่าผมลงมัดชีทไว้แล้วไอ้พวกนี้คือชีทนะครับผมโอเคผมลงมัดชีทไว้แล้วนั่นแหละเป็นการพากเสียงครั้งแรกนะครับถึงคุณกิฟต์เนี่ยไปก่อนนะคุณกิฟต์โชคดีนะก็เทอร์ลิซิโนเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมปกติว่ามังกรบินไว้ไวอันนี้ผมว่าจะวางอยู่เดี๋ยวขออนุญาตนะพอดีว่าจะวางอยู่แต่ยังไม่ได้ทำสักทีฉันไม่แจ้งจ่ายแล้วเจ้านายไม่ใช่นั่นลุงพีอันนี้ก็กรอบเขาไปทั่วเลย
โอเคนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูอัทโทเพล่าซึ่งตอนนี้ไอ้ยายังแต่งกงไม่เสร็จร้อยอ่ะคือไอเราก็ลืมไงว่ามันใช้คีกะนี่นะผมจะเอาเป็นกล่องอัทโทเพล่าซึ่งไอที่ผมไปดูในเน็ตมามันจะมีไม้อย่างนี้ด้วยไอ้ยาลืมเอาขวานมาไอ้ยาลืมเอาขวานมาโว้นี่โว้ไม่ใช่เพิ่งดูคลิปพี่รู้พี่มานะตอนนี้แหละผมจะวางไว้สักหน่อยอันนี้มันมีกี่อันเนี่ย1 2 3 4 5อุ้ยอันนี้5อันนี้มี4โอเคไม่เป็นไรอยู่ได้แหละเอ้ผมว่ามันแปลกๆนะผมว่าผมไม่ไว้ตรงนี้ดีกว่าผมเอาไว้ฝั่งนี้ดีกว่ามันมี4ใช่ไหมผมจะไว้ฝั่งนี้โอเคเนาะหรือมันใกล้ประตูไปปะคือวางได้แต่อันนี้มันใกล้ประตูไปนิดนึงสักประมาณนี้พอแล้วก็เอามาว่าตรงนี้โอเคนะอันโทเพล่าจะอยู่ห้องนี้โดยที่ความจริงมันต้องมีต้นไม้ด้วยนะเอาไงดีวะมันจะเป็นต้นคาลามายอ่ะโอ้ยคันใช้คาลามายไม่ใช่ละคนละคาลามายนะฮะช่วงนี้ต้องเล่นมุกบ่อยหน่อยก็ขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามากดติดตามใหม่ด้วยนะก็ใครที่เพิ่งมากดติดตามแล้วเพิ่งจะดูคลิปนี้เป็นพาร์ทแรกก็ไปดูพาร์ทหลังๆย้อนได้นะผมสร้างเพจลิปอะไรเตรียมไว้เรียบร้อยแต่แค่เลื่อนไปนิดเดียวก็เจอแล้วเพราะว่าผมจะเน้นลงอันนี้เป็นหลักเลยเพราะอันนี้จะเป็นซีรีส์ที่ผมจะตั้งใจทําและทํายาวที่สุดตั้งแต่ทํามาทั้งหมดเพราะอันอื่นดองไว้หมดเลยเฮ้อันนั้นก็เรื่องอีกเรื่องนึงคือผมจะรีเมคซีรีส์เก่าๆด้วยช่วงเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวต้องทําอันนี้ให้จบก่อนโดยที่ผมไปดูมาแล้ว DNA ไดโนเสาร์ทั้งหมดมีทั้งหมด60กว่าตัวนะซึ่งเราเพิ่งสร้างไปแค่1นะครับผมก็มี70อ่ะตอนนี้เหลือ69ก็จะถ้าไม่นับเทอริซิโนเนาะซึ่งตอนนี้ผมก็ยังได้ไม่ครบหรอกขาดโมซาซอมั้งเดี๋ยวดูก่อนนะใช่ผมขาดโมซาซอแล้วก็ตัวอื่นๆอีกนิดหน่อยนะเสือเชือดดำมีแล้วขาดช้างพวกช้างอ่ะแล้วก็อะไรนิดหน่อยก็เดี๋ยวตอนนี้อุปของเราเยอะมากไอ้พวกนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะผมเอามาจะประดับสร้างกันนั่นแหละแต่ทีนี้พอดีว่ามันเรียกไงอ่ะคือจะเอามาสร้างประดับแต่ทีนี้มันมีประเด็นตรงที่ว่าไอ้นั่นแกะเกาะผมตั้งชื่อก่อนนะว่าเกาะแกะสีชมพูเนาะเพราะว่าเอามาไว้ตัดขนสร้างบ้านให้คุณกิฟต์นี่แหละอะไรหรอยินดีป่ะหมอเปล่าครับคนดูโอ้ยว่าตายแล้วเข้าใจความรู้สึกพวกนักพากย์เกมแหละอย่างลุงพีเนี่ยพากย์แจ้พี่แป้งพากย์ตัวละครในเกมอื่นๆเนี่ยโอ้เข้าใจแล้วมันจะมีแท่นมันจะมีกลุ่มดินวางอยู่ตรงนี้เนาะอ๋อแล้วก็ชุดมังกรผมยังไม่ว่างทำนะเดี๋ยวไปทำให้ทีหลังอันนี้ผมเอามาทำคอนกรีตนะฮะก็ไม่เป็นไรปลูกตรงนี้แหละเนี่ยนะมันจะเป็นต้นไม้แบบเนี้ยอู้ยสูงอ่ะโอ้แล้วตัดยากกว่าต้นอื่นอีกนะโอ้ my goodness ตัดยังยากโอ้โหต้นก็สูงสูงลิฟเออเดี๋ยวไปไหนตอนนี้ผมต้องลงจากมังกรเก็บไม่น่าปลูกเลยต้นเนี้ยจริงๆไอเราก็ไม่กล้าตัดหมดกลัวตกเพราะตรงกลางเราตัดไปแล้วนี่มันต้องเป็นหลุมในปกติอะเดี๋ยวผมลงตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเช็คก่อนโอเคมันก็ถือว่าไม่ได้หมดหรอกผมลงเวนไมเนอร์นะไว้นะฮะสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะแล้วก็มีมอดชีทซึ่งเดี๋ยวผมจะทำชีทไว้เยอะๆนอนแล้วก็เอาไปเผาหั่นต้องหั่นก่อนนะแล้วเอาไปเผาแล้วเดี๋ยวแรกทีเดียวเลยนะก็
เดี๋ยวเราต้องไปทำอโทเพล่าแต่ตอนนี้เดี๋ยวเอาต้นไอ้นี่ไปก่อนนะฮะแล้วก็ที่ผมต้องใช้ผมต้องกะ I show you the world ต้องการใบไม้ด้วยนะใบไม้ใบ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 ไม้ใบไม้ใบไม้เยี่ยมได้ใบไม้แล้วโอ้เอ็นเดอร์แมนเกิดแล้วอ่ะหมอนเกิดแล้วอ่ะใบไม้ผมเอาไปนิดเดียวพอแล้วต้นไม้มันไม่ได้ใช้เยอะหรอกเพราะถึงห้องมันจะสูงอ่ะก็น่าคิดเหมือนกันนะเอาไปแค่นี้แหละผมไม่ประดับเยอะหรอกผมจะทำต้นเล็กๆนะก็อันนี้ผมยังไม่ได้ปักไฟไว้บางจุดเนาะมันก็ยังมีมอนเกิดกันมากแต่อันนี้ก็ไม่มีโอ้ยกำลังจะบอกไม่มีผลกระทบต่องานของเราคือมังกรมันจะหนีนะว้าแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าธนูเราแรงพอแล้วก็ชุดเกราะเราแข็งแกร่งแข็งแกร่งอ้าวนี่ไงครั้งเดียวตายมีก็หมดแล้วนะหมดแล้วนะธนูอินฟินิตี้ด้วยนะไม่ต้องห่วงอันนี้กงอะโทเปละความจริงมันต้องมีป้ายมาด้วยนี่ป้ายผมจะแปะไว้อะโทเปลพี่อยู่อะอยู่ละฮะอาร์ตก่อนอะคำว่าอาร์ตโทอย่างงี้มาใช่ป่ะโทมีอาร์ตเมื่อกี้ไม่ได้ดูมันมีอาร์ตโอเคงั้นถูกแล้วพิมพ์ศิลปะคืออาร์ตนะแล้วพิมพ์ HRO นะโถแล้วก็พิวล่าแล้วทบเซลล่าแป๊บปั๊มปั๊มปั๊มเออยังอย่าเพิ่งวางยังไม่ได้ทำต้นไม้เลยต้นไม้ผมจะทำไว้มุมนี้ละกันผมต้นมันสูงไงผมก็ทำไว้สูงๆนั่นแหละเนาะถ้ามันสูงอย่างเงี้ยความจริงอันตรงนี้ต้องวางอย่างนี้นะแล้วก็ต้องทุบอันนี้ออกอย่ากดเปลี่ยนของเยอะเดี๋ยวมันแคสนะฮะเพราะว่ามันเป็นมอดแพทที่จัดเองนะครับผมมันก็มีโอกาสแคสอยู่ผมขอฝานธรรมดาดีกว่าอายุพอเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เดี๋ยวนั่นเนี่ยมันเอาแก้วธนูเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนะผมจะวางแค่นี้พอไอ้นี่ทุบออกไอ้นี่นี่ทุบออกวางนี้ไอ้นี่นี่ทุบออกทุบออกเสร็จปุ๊บเราก็เดี๋ยวหนีมาทุบออกทุบออกทุบตรงนี้ออกถอยมานะสร้างวางทุบครบยังครบแล้วมันก็จะเป็นต้นแบบนี้แหละเอ้าได้โดยที่เมื่อกี้มันมีนี่ด้วยนี่โดยที่ผมไปศึกษามาแล้วอะโทพิล่ามันจะมีความยาว 2.5 บล็อกหรือตีง่ายๆ3บล็อกนะฮะตอนโตเต็มที่อ่ะเนาะเพราะฉะนั้นสร้างเลยอันแน่แต่ก่อนสร้างเราต้องมีสมุดไดโนเสาร์ก่อนปามเฮ้ยขนลุกนี่นะโทพิล่านะครับผมอันนี้วัยเด็กเนาะกินโอ้แฉะวันเดอร์เลอร์เป็นเฮอร์บีวอร์นะกินพืชโอเคเลี้ยงง่ายหน่อยพวกนี้กินพืชมีกินคอลัสฟู้ดนะแล้วก็เค้กนะฮะอยู่ในคาร์บอนิฟอรัสอะโทพอดนะฮิสโตริกปาร์คดังมากในทีวีซีรีส์ฮิสโตริกปาร์คนะดิสไดแอนมิลิพีดก็คือพวกตะขาบอะตระกูลสัตว์เป็นป้องอะมีความยาวมากกว่า2เมตรนะซึ่งใน Minecraft มันแบ่งเมตรไม่ได้ไงก็เลยเอาเป็นบล็อกแค่นี่เห็นไหมมันจะมีต้นคาราไมด้วยมันจะมี
บางต้นนั่นแหละแต่ว่าในนี้มันมีแค่ไอ้ต้นไอ้เนี่ยคาราไมน์นะนี่นะหน้าตาของอาโทพิลาตอนเด็กเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้ามาตอนโตคือมันโตเมื่อไหร่อ่ะแล้วเดี๋ยวตอนผมทำหลังไมค์แบบสร้างนู่นสร้างนี่กงตัวนู้นตัวนี้เพิ่มใช่ไหมถ้าเกิดมันโตเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมารายงานนะซึ่งหนึ่งกงเราจะเลี้ยงแค่ตัวเดียวเนาะสำหรับคนที่มาดูใหม่นะหนึ่งกงผมจะเลี้ยงแค่ตัวเดียวแต่ถ้าเกิดผมดูแล้วมันโตเต็มที่แล้วแล้วเห็นว่ากงมันยังมีพื้นที่ว่างเหลือผมก็จะเอามาเลี้ยงอีกตัวเนาะตอนเด็กมันจะเป็นสีนี้แหละเดี๋ยวดูก่อนเพศไหนเพราะมันสีไม่เหมือนกันด้วยแต่ละเพศเพศเมียโอ้ my god เพศเมียมันจะสีออกเขียวเขียวอะออกเขียวเข้มนะถ้าเป็นเพศผู้มันจะสีตกใจนะว่ามันเนาะถ้าเป็นเพศผู้นะมันจะสีแบบดำอะเข้าใจปะดำลายส้มส่วนตอนเนี้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะขี่มังกรกลับบ้านนะแล้วเดี๋ยวเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีเวลาเหลือนะเดี๋ยวผมจะไปฆ่าเราจะไปสู้กับบอสวิเทอร์กันเดี๋ยวผมเอาของเก็บก่อนตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมอันนี้ไข่หมดเตะอันนี้ผมจะทำฟาร์มไอ้นั่นด้วยเฟลลูนซอรัสเนี่ยก็คือไอที่มันเป็นเวลาไอเครื่องนี้พังแล้วผิดพลาดมันก็จะออกมาที่มันมีเมื่อกันเนาะผมจะทำฟาร์มมันด้วยเพราะว่าพอมันตายใช่ไหมมันจะดรอปไอ้นี่เนื้อมันอะแล้วก็เนื้อมันใช้แทนสลามได้นะครับผมแล้วก็เอาไป analyzer ก็มีโอกาสได้ DNA ด้วยนะครับก็ถึงจะแค่ 1% แต่ถ้ามีเยอะก็โอเคอันนี้ของไว้ตกแต่งเนาะเดี๋ยวอันนี้มันของตกแต่งเดี๋ยวผมดูว่าในนี้มีบล็อกเปล่าไม่มีโอเคอันนี้ถ้าเกิดเป็นของพืชใช่ไหมมันจะมีต้นนี้มาให้แต่ถ้าเกิดเป็นของสัตว์ต่างๆมันจะมีไอ้ไม่เฟลสลัดก็เป็นมอสรูมตัวนู้นนะครับผมแล้วก็คงสำหรับคนดูเก่าหรือคนดูใหม่ก็คนดูใหม่ก็อาจจะงงนิดหน่อยนะก็คืออันเนี้ยเป็นห้องก็ผมพาไปดูหมดแล้วเนี่ยสำหรับคนดูใหม่เนาะก็อันนี้เป็นที่เก็บของแต่ถ้าอยากรู้รายละเอียดต่างๆว่ามันมาได้ไงเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ให้ย้อนกลับไปดูพาร์ทแรกๆนะครับผมแล้วก็ขอบอกเลยว่าซีซั่น1กับซีซั่น2นะไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับผมฟอสซิลไมน์คราฟต์ซีซั่น1เนี่ยจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับซีซั่น2นะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่อยากดูแบบรู้เรื่องจริงๆแนะนำให้ดูซีซั่น2ครับเพราะว่าซีซั่น1อันนั้นเป็นช่วงที่ผมเพิ่งเริ่มทำครั้งแรกเนาะมันก็จะเป็นแบบ12พาร์ทจบแค่นั้นเลยแล้วก็ไดโนเสาร์ก็สูงสุดมีถึงแค่อันโลเองคือมีไม่กี่ตัวไดโนเสาร์อะนะก็อันนั้นคือผมไม่ได้ทำแบบจริงจังไงแต่อันนี้เป็นซีรีส์แรกที่ผมทำแบบจริงจังแล้วว่าจะทำยาวๆเลยนะครับผมก็นี้คือเป็นโลกใหม่เลยไม่เกี่ยวกับซีซั่นหนึ่งเนาะก็ถ้ามีอะไรสนใจอยากให้ทำตัวอะไรต่างๆก็ทักมาถามหรือเม้นมาบอกกันได้นะก็ทักได้นะครับก็ผมเอาลิงก์เฟซบุ๊กไอ้ของตัว Fortelli Channel ไว้ด้านล่างใต้คลิปแล้วก็คือมีอะไรก็ทักมาคุยกันได้นะจะได้ทำตัวอะไรเพิ่มก็เม้นมาได้นะครับผมโดยที่ผมจะสมมุติอ่ะให้ทำโมซาซอผมก็จะใช้เวลาส่วนหนึ่งไปสร้างกงบ่อโมซาซอเนาะให้เหมือนในหนังเลยแล้วก็หา DNA โมซาซอให้ได้นะครับผมส่วนในเครื่องนี้ก็คนที่มาดูใหม่ก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าคนที่มาดูเก่ามันก็ไม่มีเหมือนกันผมขอแนะนำให้รู้จักกับเครื่องนี้นะซึ่งมันก็คือไอ้ไม่ใช่เครื่องไอ้เขียวนะอันนั้นเครื่องสร้างเดนโนสาวไอ้สามอันนี้นะก็เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงชั่วขาวชั่วขาวเอาจริงน้ำผมไม่ได้ใช้หรอกจริงๆอ่ะอันนี้มันผมเพิ่งรู้ว่ามันเก็บพวกโพชั่นได้ผมก็เลยเก็บไว้อันนี้จะเป็นพวกไอเขาเรียกอะไรนะไอเครื่องต่างๆเนาะซ
ึ่งอันเนี้ยขาดแค่เนเธอร์สตาร์ก็ได้แหละซึ่งสำหรับคนที่มาดูใหม่ผมมีฟาร์มวิเทอร์สเกลตันแล้วก็ฟาร์มมอนสเตอร์อื่นๆนะครับผมซึ่งไอ้พวกเนี้ยไอ้ไข่ที่ผมเก็บไว้เนี่ยผมก็จะเอาไปทำฟาร์มสปาวมอนสเตอร์นั้นๆได้ด้วยซึ่งแน่นอนที่ผมไม่ทำจะมีสเกลตันคีเปอร์สไปเดอร์เนาะสลามด้วยเพราะว่ามันมีของมันอยู่แล้วซึ่งไอ้พวกเนี้ยจะเป็นที่เดียวกันเลยผมลงเอ็กต้ายูนิตี้ไว้มันก็จะเป็นเกิดบนคอร์สเดิร์ทโดยเฉพาะเลยแต่พวกนี้มันจะไม่เกิดบนเอ้ยแม่มดทำแล้วอยู่บนคอร์สเดิร์ทแต่พวกนี้มันจะไม่เกิดไงเพราะอันนี้มันจะเกิดจากไอ้เครื่องนั้นผิดเครื่องไดโนเสาร์ผิดพลาดเท่านั้นอันนี้เกิดในเนเธอร์เท่านั้นอันนี้เกิดใน DN เท่านั้นเพราะฉะนั้นผมต้องทำแยกนะ3ตัวนี้แล้วก็ขายข้อสงสัยก่อนก็คือไอ้3อันเนี้ยคือที่หมักชีสนะก็คือผมวางชีสไว้ผมจะไม่กินนะแล้วก็ที่เราต้องใช้นะคือผมลงมอสชีสไว้เพื่อเอาไว้เป็นอาหารเราด้วยไนช์ไม่มีมีดเหรอชิคเก้นมันไม่มีมีดจริงจังวะเนี่ยแอดชีสก่อนชีสมันโอ้ยชีสไนท์กับพิซซ่าคัตเตอร์คือมันมีพิซซ่าด้วยนะส่วนไอชีสนี่ก็คือมาจากการเอาชีสทั้งหมดไปเผานะอันนี้ใช้เหล็กแค่2อันแล้วนั่นเหล็ก2นี่มันกดควบคุมยากนะแล้วก็สติ๊ก1แล้วก็แน่นอนว่าพาร์ทนี้จะจบพาร์ทไอจุดจบของพาร์ทไม่ใช่พาร์ทนี้ดิจุดจบของซีรีส์นี้นะก็คือที่ผมเล็งไว้ก็คือผมจะไปฆ่าอนูบิสนะซึ่งเป็นบอสใหญ่ของอันนี้กดคลิกขวาไม่ได้อันนี้ต้องกดคลิกซ้ายหั่นคือกดตีอ่ะด้วยมีดอ่ะแล้วมันจะหั่นก็คือที่ผมจะทำนะก็คือไอ้นั่นไปฆ่าอนูบิสนะซึ่งแน่นอนว่าผมจะต้องไปฟาร์มเก็ดมังกรก่อนเนี่ยให้ดูเก็ดมังกรนะเอามาทำชุดเกราะเพราะว่าอนูบิสมันโหดมากนี่พิมพ์เลยดราก้อนนี่ดราก้อนไอเก็ดมังกรเนี่ยดรอปจากมังกรเท่านั้นนะเราจะทำชุดนี้กันซึ่งเป็นชุดที่โหดที่สุดในเกมนะของมอสไทนี่โปรเกสแล้วก็ที่ผมอยากจะบอกอย่างนึงคือเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมชีตมันดูแปลกๆเดี๋ยวผมคิดไปเองหรือว่าไอเนี่ยโอ้ชีตหนึ่งอันเผาได้สองไอนี่ได้สองอันเหรอเมื่อกี้มันเจ็ดมันโอ้โหได้42แล้วแป๊บเดียวเองขาดชีตอีกไม่กี่อันเผาเพิ่มก็เอาไปแลกนั่นได้ก็คือถ้าอยากให้ผมทำไอเขาเรียกไงมันไม่ใช่มอนเตอร์ไดโนเสาร์ตัวไหนก็บอกได้นะเพราะเดี๋ยวผมจะได้เตรียมทำกรงให้แล้วก็ทำให้เลยแต่ช่วงนี้ผมจะคือเม้นไว้ก่อนได้แต่ผมจะยังไม่ทำให้เนาะเพราะว่าช่วงนี้ผมขอทำไอ้ของไอ้พวกแคมเบียนยุคคาร์บอนิเฟอร์รัสอะไรให้เสร็จก่อนซึ่งไอ้ในยุคเนี้ยนะในโดมเนี้ยมันจะมีอาโทเพล่าแล้วก็คือตะขาบยักษ์เมื่อกี้จะมีทิกแท็กเดี๋ยวผมแยกเลยมันมีทั้งหมด7ตัวมันจะมีอะโทเพล่าซึ่งเราใส่ไปแล้วมีคาสิกาลินัสนะแล้วก็ทิกทาบริกไดโลคอลลัสนะแล้วก็มีเมกาโลแกปตัสก็คือแมงป่องในน้ำยุคเด็กดำบรรพ์เนาะแล้วก็มีอีดาโฟสลัดด้วยและอีกตัวนึงที่ยังไม่ได้มานะก็คือนี่มันมีทั้งหมด6แล้วใช่ไหมถ้ารวมอะโทเพล่าที่ยังไม่ได้มาคือเมกานูล่านะซึ่งมันอยู่ในยุคเดียวกันกับไออะโทเพล่าซึ่งก็คือแมงปอยักษ์นั่นเองนะครับผมก็โอกาสได้ก็นั่นแหละโอกาสน้อยพวกไอ้ DNA นะอันนี้มันต้องใช้เวลานานหน่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปสู้บอสกันดีกว่า
เดี๋ยวไปฟาร์มสเกลตันวิเทอร์สเกลตันนี่นะฟาร์มวิเทอร์สเกลตันอัตโนมัติของผมก็คือผมลงมอดการ์ดิ้งไว้พัดลมกระเป๋าเข้ามาหาเครื่องนี้พอเครื่องนี้มันฆ่ามอนเสร็จปุ๊บผมลงแบบเอาเกล็ดตัดหัวด้วยไงมันไอ้นี่ก็จะดูดเข้ามาอย่างนี้พอมันดูดเข้ามาอย่างนี้เสร็จปุ๊บพอมันดูดเข้ามาไอ้ยายาซีเรียวอ่ะไม่ได้เอาไอ้นั่นมาถังขยะในนี้มีว่าเฮ้ยคราฟได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวคือมันจะมีถังขยะด้วยไงถ้าเป็นอันนู้นน่ะเนาะไอ้ยามีพิกแอคปกติไหมอ่ะไม่มีอ่ะมีแต่อันเนี้ยอันนี้เนี่ยก็ใช้ได้มากอันนี้มันจะเป็นขุดแบบแรงๆเร็วๆเลยนะก็พอดีผมว่าจะทำหลายรอบแล้วลืมขออภัยจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเราคราฟในนี้ได้ไหมห่วงคือที่เราต้องใช้แสงมอนเตอร์มันดังไปปะเนี่ยไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวผมหลีให้เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะเสียงมอนเตอร์มันดังไปจริงๆกลัวท่านผู้ชมจะไม่ได้ยินเสียงผมนะผมจะปรับไว้16พอโอเคดีขึ้นอันนี้จะเป็นถังขยะเนาะใส่ของไปอย่าใส่คาถานี่ไปนะใส่ทีนี้โอ้โหจบเลยนะที่เราต้องการคือหัววิเทอร์ซึ่งตอนนี้มี36อันนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปสร้างที่ต่อสู้ด้วยซึ่งเราจะไปสร้างที่ไหนสติปมายครับอันนี้เป็นเหมืองที่ผมขุดไว้ตั้งแต่พาร์ทแรกๆเลยเนาะก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูแนะนำให้ไปดูนะครับผมจะหาที่ที่มันใกล้ๆอ่ะเข้าใจปะเพราะอันนี้มันไกลไปหรือไม่ก็สร้างไกลๆก็ได้แต่เดี๋ยวผมมาร์กจุดเป็นสู้บอสไว้นะครับผมมันจะมีไอแบบที่ไม่ให้วิทเทอร์ทำลายด้วยเนาะบล็อกอ่ะอันนี้จะเป็นนั่นช่างมันวาร์ปแฮมเมอร์นะครับง่ายกว่าไอเนี่ยเดี๋ยวให้ดูไอเนี่ยไอรอนแฮมเมอร์เนี่ยนะพอวาร์ปมันใช้แค่แร่วาร์ปอิงก็อต5อันไงแต่ไอรอนแฮมเมอร์นี่มันไอ้เหล็กซะเยอะเลยอะอะไรเนี่ยน้ำมาจากไหนเดี๋ยวผมจะขุดอย่างนี้นะแล้วก็อันนี้ผมจะเป็นที่สู้บอสทำไมที่สู้บอสมันดูแคบๆอ่ะจริงมั้ยล่ะที่สู้บอสแคบเดี๋ยวผมขุดให้มันลงอันนั้นทางเดินเราไม่เกี่ยวไม่มีปัญหาอันน่าอุ้ยได้ของเอาไปทำ DNA ด้วยเยี่ยมเดี๋ยวผมวางนี่พอดีของมันเยอะนะเดี๋ยวขอเก็บก่อนที่เราจะทำก็คือสู้บอสเนาะโดยใช้ที่ตรงนี้แหละนะครับผมก็จะเป็นบอสวิทเทอร์ซึ่งแน่นอนว่าธนูเราแรงแล้วดาบเราตีแรงมากนะครับผมปับถอยผมจะสู้กับมันเฉพาะบริเวณนี้เนาะต้องรอให้เลือดมันเต็มก่อนแล้วเดี๋ยวมันระเบิดด้วยนี่ว่าลืมปังเราจะติดวิเทอร์นะสถานะเห็นปะตีแรงเห็นนะดาบเราตีทีละ11อะแต่ธนูตีทีละ20นะแล้วก็เราเสียเปรียบไอ้เรื่องที่ว่าพื้นที่มันจำกัดเลยเนี่ยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะวิ่งไปหลบก่อนอันนี้คือขอหลบมาพักกินอะไรก่อนผมไม่มีแอปเปิลทองมาโอเคมันฮิวโอ้ยมันฮิวเดี๋ยวผมกินก่อนเลือดมันเหลือครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยแป๊บเดียวอ
ผมน่าจะทำชุดก่อนซ่อนมันไม่รับผลธนูแล้วเนี่ยมันไม่รับผลธนูแล้วเราต้องรีบเข้าไปหามันโอ้โหเราเสียเปรียบนะเนี่ยคือเราเสียเปรียบตรงนี้แหละตรงที่ว่าแล้วไม่ต้องห่วงนะที่บล็อกมันไม่พังก็เพราะว่าผมลงม็อดกันบล็อกพังไว้ไอ้ม็อดคิปเปอร์ระเบิดอะคิปอินเวนทอรี่แล้วมันก็คิปไปเรื่องคิปเปอร์ระเบิดด้วยซึ่งตอนนี้เท่ากับว่าเราฆ่าวิเทอร์ได้แล้วครับผมจบพาร์ทอะไม่ใช่ยังเพิ่งอัดไปครึ่งชั่วโมงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมจะตั้งเป็นบอสไฟต่อที่ผมไม่ไปสร้างในโลกเนเธอร์หรือดีเอ็นเพราะว่ามันลำบากครับเวลาสู้นะโอเคได้เนเธอร์สตาร์แล้วต่อไปที่ผมจะทำนะก็คือเนเธอร์เดี๋ยวดูกันเนเธอร์สตาร์นะก็เอาไปทำอันนี้ไงแล้วเราก็จะได้เครื่องผลิตไฟฟ้าแบบขั้นสุดยอดมาซึ่งพอเราได้มาใช่ไหมก็เรียกไงคือพอเราได้ที่ผลิตไฟฟ้ามาอ่ะทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะเพราะว่าจะได้ทำโรงงานอะไรอัตโนมัติได้ซึ่งแน่นอนว่าโรงงานผมไม่ขยายละแค่นั้นพอแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากให้ทำเพิ่มหรือขยายก็เม้นมาบอกครับผมและจะทำให้นะฮะตอนนี้ก็เก็บของนะครับผมสโตนอันนี้มันไม่มีเก็บที่นี่นะเพราะว่าสโตนผมต้องเก็บนู่นอย่างเดียวป้า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 ยามเนี่ยมีหนังกระต่ายอยู่โอเคนะก็มาต่อกันเลยพอดีเมื่อกี้เกมมันแคสนะมันเด้งไปก็ที่ผมจะทำใช่ไหมคือไอ้นี่ซึ่งเราต้องใช้ไอ้นั่นกับเรสโตนตอนนี้มันแลกแป๊บหนึ่งนะเพราะว่ามันเลนไม่ใช่เรนเดอร์มันโหลดแมปครับผมเดี๋ยวที่ผมเตรียมไอ้พวกเนี้ยทำไอ้นี่ไว้พร้อมหมดแล้วนะ เหลือแค่ของบางส่วนไอ้เครื่องที่มันเป็นเหมือนโต๊ะเอนชานนั้นผมก็อ๋อ ผมก่อเฉยเลยกลายเป็นข้นสุพรรณไปแล้วเจ้ยก็คือผมก็เตรียมไว้เอาไว้ทำไอ้นี่ด้วยในของที่มันเป็นเอนชานเนี่ยโดยที่ภารกิจต่อไปนะก็คือ เฮ้ยเพิ่งเห็นมันมีนอนด้วยเนี่ยหรอเมื่อกี้ช้างมันดีเอาไอ้นี่มดสวยลิงสมมติอะไรล่ะใช้2อันไอ้นี่ใช้ทั้งหมด8ตอนนี้เรามีทั้งฟาร์มเอนเดอร์แมนต้นผลิตเรดสโตนแล้วก็ต้นผลิตเอนเดอร์โพอะไรพวกนี้แล้วไงมันก็เลยไม่ห่วงนะก็เดี๋ยวขอเอาไอ้พวกนี้ออกมาให้หมดเลยเดี๋ยวที่เราจะต้องเก็บของบางอย่างเข้าไปนะเมื่อกี้เอาของออกมาแล้วมันแคสมันเลยกลับไปใหม่เข้าไปใหม่เนาะผมจะเก็บของไปบางอันแล้วกันมันจะมีของบางอันที่ผมจะไม่ได้นั่นของมาครบแล้วนะครับแล้วนะเล่นเฮ้ยเลนโบเจนเนอเรเตอร์ทำนี้ได้ครึ่งบนได้ครึ่งล่างรวมกันเป็นเครื่องนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันยังใช้ไม่ได้เพราะเราต้องใช้ไอ้เครื่องสี่เครื่องเมื่อกี้มาก่อนไม่ใช่ใช้มาก่อนนะคือใช้พร้อมกับไอ้เครื่องเนี้ยซึ่งเรามีเดดเจนเนเรเตอร์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องไฟฟ้าเก็บไปก่อนนะเนี่ยพอมันได้แล้วตอนแรกๆมันจะเป็นควันเนี่ยพอได้แล้วมันก็จะเป็นพอเริ่มได้มันจะเป็นสีขาวเนาะแล้วก็ไม่มีควันแล้วแล้วพอได้ปุ๊บมันก็จะเป็นสีนี่สีเหลืองซึ่งแน่นอนว่าวิธีเก็บนะจากไอ้นี่กดตีเหมือนเดิมนะกดตีเหมือนเดิมนะถ้าเป็นสมัยก่อนมันคลิกขวานะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นคลิกซ้ายไปแล้วตอนนี้มี14ได้28โอเค
มันดีอะตรงที่ว่ามอสชีสมันเรามีวัวที่ผลิตนมได้ไม่จำกัดเนี่ยนะวัวที่ผลิตนมได้ไม่จำกัดแล้วก็มีฟาร์มข้าวอันมโหฬารใหญ่โตที่เอาไว้เลี้ยงไดโนเสาร์เพราะฉะนั้นเราเลยทำอาหารใหม่ได้นั่นก็คือพิซซ่าซึ่งมันจะมีพิซซ่าแทนนี่โปเกสซึ่งใช้แค่ขนมปังมันก็ดูไม่น่ากินอะแต่ถ้าเป็นพิซซ่าอันเนี้ยใช้น้อยกว่าอีกขนมปังอันเดียวเนื้อหมูแล้วชีสแบบเผาแล้วเดี๋ยวผมจะไปโชว์ชีสเราก็กินได้นะเห็นชีสเราอยากกินเดี๋ยวผมไปแลกของกับคุณกิฟก่อนนะฮะโอเคโอ้กระตุกกระตุกมันเอ้ามันกระตุกเพราะว่าหนึ่งเลยลงม็อดเยอะสองไอ้นั่นแมปมันยังไม่โหลดเนี่ยสร้างนู่นสร้างนี่ไว้เยอะเกินเอ้าอะไรเนี่ยตายซะแมงมุมตรงนู้นด้วยกะประมาณนี้เลยช่างมันเดี๋ยวผมเอาไบโอมฟอสซิลใส่กันนะนี่ได้ของขับตายเอาของแกะไปด้วยอ่ะก็ไอ้ธนูต้องอยู่นี่อันนี้ต้องอยู่นี่นี่ทำไมมันของมันเยอะอย่างเงี้ยนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่มันมีเนื้อหมูทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยหกอันสองสามสี่ห้าหกโอเคประมาณนี้ถามว่าผมเอามาทำอะไรเอามาทำอย่างนี้ครับเผาไปก่อนนะรอแป๊บหนึ่งได้ DNA ไก่กับแกะใส่ไปรออันนี้อีกอันนึงโอเคครบภารกิจต่อไปนะทำนี่เลยพิซซ่าอันนี้ใช้4อันอีกแล้วอุปกรณ์เยอะ4สติ๊ก1สร้างมาตอนแรกผมนึกว่าอโทพิล่าไม่ต้องกินอาหารนะแต่ดันต้องกินเนี่ยสิผมจะเอาพิซซ่าวางไว้อันนี้ต้องกดตีนะตีเหมือนกันนะแต่ต้องใช้อันนี้ตีเท่านั้นนะมีดใช้ไม่ได้นะนี่ผมมีพิซซ่ากินแล้วดูพิซซ่าเพิ่มทำไมเพิ่มน้อยเพิ่มน้อยฮะพิซซ่าเพิ่มอย่างน้อยเลยพิซซ่าเพิ่มน้อยแย่ของกินเพิ่มน้อยมากเลยเนี่ยได้ไม่กันแล้วโอ้ยพาร์ทนี้ได้แมงปอที่กำลังตามหาด้วยก็ไม่รู้ว่าคุณกิฟถ้าเห็นคลิปนี้แล้วจะมาเม้นแน่นอนอะแต่ไม่รู้จะยังไงเนาะก็อีกเรื่องนึงนะครับผมก็ตามนั้นใครที่คิดถึงคุณกิฟก็เม้นได้นะเม้นมาบอกนักได้นะครับผมพอว่างๆอาจจะทำคลิปคุยเล่นกับคุณกิฟก็ได้พอคุณกิฟคอมพังมันก็นะวันนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้เยอะอยู่นะเอาไปให้นั่นเหรอทำเครื่องฟีดเดอร์ได้ไหมฟีดเดอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วโอเคแล้วก็เหล็กห้ากระจกหนึ่งเหล็ก5กระจก1นี่กระจก1ไอซิติพาตินี่ผมไปดูมาแล้วมันตระกูลเดียวกับพวกโอวีแรปเตอร์นะครับผมก็โอวีแรปเตอร์ก็จะเป็นแรปเตอร์หัวขโมยอ่ะมันจะขโมยไข่ไปกินเป็นอาหารนะแต่ว่ามันจะหวงไข่ของตัวเองมากเลยลูกมันนะนะครับผมนี่5ซึ่งแน่นอนว่าในตัวมีอยู่แล้วทำเป็นปุ่มมาหนึ่งทำเป็นไอ้นี่มาอีกหนึ่งเอากระตงในตัวมีอยู่แล้วเนี่ยทำเลยแล้วกันโอเคได้ฟีดเดอร์แล้วเดี๋ยวผมเอาไอ้นี่ไปใส่ไว้ชักประมาณนี้พอเรากินได้นะไอ้คอรัสฟู้ดอะแต่ว่ามันจะพาเราวาร์ปแบบไม่ได้วาร์ปธรรมดานะวาร์ปแบบซูม
แต่นั่นก็ยังไม่หมดอีกอ่ะช่างมันปล่อยมันมาผมไม่สนแล้ว XP ก็ไม่ค่อยอยากสนแล้วอ่ะเพราะเราฆ่ามังกรได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือฮาโทเพล่าหายฮะหายจริงนะเนี่ยแต่เราต้องเช็คดีๆมันแอบได้หรือว่าหายจริงแอบอยู่นี่เอง อันนี้ก็จะเป็นไอ้นั่นอีกตัวหนึ่งไอ้เอ็นโดอะไรนั่นน่ะนะเอ็นโดซอลเอ็นโดซอลัสอะไรนั่นนะฮะใส่ฟอสขอลัดฟูดไปอันนี้เดี๋ยวเอาไปให้มันกินก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะมันขึ้นอะไรมางงงงงงเลยเฮ้ยปกติผมไม่เคยเจออย่างเงี้ยนะป้อนอาหารแล้วมันขึ้นเงี้ยมันขึ้นอะไรมาเรามีวออายุหนึ่งอ้อค่าความมีความสุขมันจะโจมตีเมื่อเฉพาะตอนที่มันหิวอ๋อค่าอารมณ์อยู่ที่15แล้วอ๋อเขาถึงว่าอะไรโอ้กินอาหารแค่นี้เองอยู่ไหนแล้วเนี่ยหนีอิ่มแล้วแน่เลยเชื่อดิอิ่มแล้วโอเคเดี๋ยวดูนะอันนี้ให้เท่าไหร่โอ้ให้เยอะไปอ่ะอ้าวอันนี้ขโมยกินเหนื่อยเลยช่างมันช่างมันผมก็ชอบนะอาโทเพล่าเพราะว่ามันเท่ดีอะแต่ว่าสำหรับคนที่เกลียดพวกแมลงอย่างพวกตะขาบสัตว์เป็นป้องๆขาเยอะๆแบบนี้มันก็จะน่ากลัวหน่อยพวกกิ้งกืออะไรเงี้ยอันนี้คือบรรพบุรุษของทั้งตะขาบแล้วก็กิ้งกือนะซึ่งมันกินพืชนะครับผมตามหลักวิทยาศาสตร์เห็นตัวใหญ่นี้แต่มันกินพืชนะส่วนใหญ่มันจะชูแบบเห็นป่ะมันจะนอนราบเนี้ยมันจะชูคอขึ้นมาส่วนนึงยกตัวขึ้นให้เหมือนน่ากลัวให้เหมือนตัวมันใหญ่ให้หน้าตัวมันดูน่ากลัวนะฮะถ้าเดี๋ยวตรงนี้ผมขอย้ายแล้วกันคือความรู้สึกผมคือมันเหนื่อยหน่วงอ้ายเดินผ่านไวๆแล้วดูขาวันนี้เขาทำสมจริงมากอะนะขามันตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวหญ้ามันก็แพ้อันนี้ผมใส่ไว้ให้แล้วเป็นอาหารนออันนี้20แล้วมันกินเฟิร์นด้วยใช่ใช่พาร์ทหน้าผมรู้แล้วว่าผมจะทำอะไรพาร์ทหน้านะเราพาร์ทหน้าผมจะมาทำนั่นให้ฟาร์มต้นเฟิร์นนะฮะเพื่อเอาไว้เลี้ยงไดโนเสาร์อีกอย่างนึงเพราะว่ารู้สึกมันจะกินแบบคือรู้สึกมันจะเขาเรียกยังไงอ่ะมันน่าจะให้ค่าความหิวได้เยอะกว่าไอ้พวกเนี้ยและอย่างมันเป็นของยุคไดโนเสาร์อยู่แล้วไงไดโนเสาร์น่าจะเซาะเทอร์ลีเดอร์ลีซีโนซอรัสโอเคผมจะแปะชื่อไว้ให้หมดทุกกรงเลยแหละเทอร์ลีซีโนซอลัสนะครับผมโดยที่ไดโนเสาร์พวกผมก็ผมจะไม่เอาแบบพะไอซีซั่นแรกแล้วซีซั่นแรกเรามีตั้งชื่อไงอันนี้มันจะมีดูแหว่งๆนะเพราะว่ามันมีน้ำไปติดเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราคงไม่ได้แบบมองแง่ขนาดนี้หรอกเรามองอย่างนี้ปกติอันนี้ผมยังไม่เห็นละไม่เห็นมาละมองอยู่นู่นเดี๋ยวรอดูมันโตนะก็คงพันหน้าๆแหละคงไม่ใช่พันนี่หรอกเทอร์ลิซิโนเราเป็นไงบ้างผมก็ไม่ได้เข้าไปดูเลยมันเวลามันหิวมันก็กินอาหารในฟิตเตอร์เนี่ยโอเคละแต่ว่ามันรู้เรื่องถ้ามันหิวมันก็กินอาหารในฟิตเตอร์ค่าความหิวลบ10เอาแล้วไงได้ค่าอารมณ์ลบ10เพราะฉะนั้นมันมีวิธีแก้นะไอ้เรื่องค่าอารมณ์ไดโนเสาร์อะเดี๋ยวผมเอาอาหารไปป้อนมันเลยแล้วกันโดยที่ผมจะใช้นี่ที่เกี่ยวข้าวเวลาเก็บเกี่ยวอาหารไดโนเสาร์ผมจะใช้อันนี้แหละของม็อดเอ็กซ์ต้ายูนิตี้นะครับ
เพราะว่ามันช่วยเก็บได้เยอะมากเราไม่ต้องมานั่งทุบทีละอันแต่ว่ามันก็ไม่ปลูกให้ด้วยนั่นเลยข้อเสียข้อเสียคือมันไม่ปลูกให้นะถ้ามันปลูกให้มันจะเป็นอะไรที่ดีมากแต่ว่ามันก็จะดีเกินไปจนคนขี้เกียจเข้าใจปะเพราะฉะนั้นปลูกเองเนอะมันจะดีเกินไปเนี่ยของแบบนั้นน่ะเพราะมันเป็นม็อดไฟฟ้าไงมันไม่ได้ม็อดเกษตรถ้าเป็นเออของเกษตรก็ต้องใช้อันนี้คู่กับอีกม็อดหนึ่งที่เป็นม็อดเกษตรโดยเฉพาะอ่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมอันนี้ผมเอาไว้ไปฆ่ามันก่อนช่างมันก่อนอ้าวความจริงมีอีกมิติหนึ่งนะที่เราต้องไปด้วยก็คือ Dark Dimension ป่ะไม่ใช่ดิก็ Deep Dark Portal เป็น Dark Dimension ถูกแล้วถ้าอารมณ์เป็นไงมั่งกลับมาดีละลด5ใส่ไปเดี๋ยวผมกินอันนี้ประทังชีวิตเอาเพิ่มอย่างน้อยเลยแปลว่าอารมณ์มันนั่นไม่ค่อยดีเราต้องหาของเล่นให้มันแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะทำบอลนะให้มันเทอริซิโนมันสีออกน้ำตาลเนาะแต่เราต้องทำบอลสีขาวก่อนซึ่งบอลสีขาวเกิดจากโอ้ยของง่ายดายซึ่งถามว่าเรามีคนแกะไม่มีพี่ตัดคนแกะนี่ยายเราไม่จีบกับกงกวยวะรู้แล้วนะเดี๋ยวไปทำของเล่นมาให้ตัดทอเพื่อให้เกียรติแด่คุณกิฟทานาตันนะเราจะใช้คนแกะสีชมพูทุกกรงเลยนะครับผมเราจะใช้คนแกะสีชมพูนะฮะทุกกรงเอาผมจะไม่เดี๋ยวว่างๆผมจะมาล้อมรั้วตรงนี้แหละให้มันเป็นเกาะแกะสีชมพูแบบจริงจังเลยมันต้องใช้เท่าไหร่ใช้แค่4อันโอเคแล้วก็สตริงแล้วสลามบอลซึ่งไอ้พวกนี้เรามีฟาร์มเราคราฟได้สบายแล้วแต่ก่อนอื่นนะสวัสดีครับคนกิฟเอาขนแกะมาเก็บไปนี่คือถ้าเป็นของตกแต่งบ้านคนกิฟผมจะเก็บไปนี่แหละเพราะมันเยอะแล้วเดี๋ยวผมว่าจะทำโซนในนั่นเนี่ยเห็นไอ้ที่ต่อนี่ไหมปะผมอาจจะทำแยกไปอีกทำเป็นแบบโซนจัดแสดงโชว์ของที่ดีๆที่ได้มาจากแต่ละมิติด้วยนะครับผมก่อนก็อีกเรื่องนึงในอนาคตเดี๋ยวดูก่อนว่าจะทำไว้ตรงไหนนะก็ถ้าอยากรู้ว่าผมจะทำไว้ตรงไหนก็คอยติดตามกันตลอดด้วยล่ะถ้าผมจะทำบอลมันเป็นสีชมพูอันนี้ใช้แทนสีชมพูได้ซึ่งอันนี้นะไอ้โอ้ยนี่มันไม่ใช่ชมพูนี่หว่าชมพูมันอันนี้นี่มันมาจินต้าไอ้ย่าเราแมนกินทุกวันนะไม่เป็นไรผมมีเยอะอันนี้เดี๋ยวเอามาเราเล่นได้นะอันนี้เดี๋ยวผมเอามาเก็บไว้โชว์ของพวกไดโนเสาร์แล้วกันอันนี้ไว้โชว์โอเคถือว่าทดลองอ่ะแล้วก็หาสีมาผสมโดยที่แน่นอนว่าเราจะทำให้ตัวเดียวก็ไม่ได้มันลำเอียงเพราะฉะนั้นเพราะว่าสีมันทับได้นั่นเลยไงแบบ2อันเลยอ่ะผมก็เลยเอามาทำให้2ตัวเลยก็จะเป็นเทอริซิโนกับอัทโทพิล่านะครับผมและที่เป็นสีชมพูก็เพื่อให้เกียรติแต่ทีมงานอันดับหนึ่งนะก็คือคุณกิฟฮานวอซานนั่นเองนะครับผมอันนี้เทอริซิโนมันนอนแล้วปล่อยมันเดี๋ยวผมเอานี่ไปให้มันกินนะแล้วดูค่าอารมณ์มันกลับเป็นปกติเอาบอลวางไว้นี่เดี๋ยวมันก็เล่นของมันเองส่วนภารกิจต่อไปคือไปกงอันนี้อาโทเปละโอเคเจอละซึ่งการจะผ่านตรงนี้ได้เราต้องใช้คีย์การ์ดนะซึ่งผมระบุไว้ว่าเป็นเวล5ขึ้นเวล5เท่านั้นปั๊บสมมุติผมวางนี้ไม่หลับไม่นอนเนาะอัทโทเปล่า
โอ้ยังหิวอีกเหรอหิวแล้วอ่ะอ่ะเอานี่ไปกินแล้วก็ใส่ไปใส่ไปไม่ให้ใส่ไหมนะโอเคถ้ามันเป็น25นะมีบอลให้เล่นด้วยก็สำหรับพาร์ทนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะก็ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะอย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยล่ะก็ขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาติดตามใหม่ด้วยนะกลายเป็นจากตอนแรก228กลายเป็น231 231กลายเป็น233แล้วนะตอนนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมก็ถ้าเกิดคนที่มาติดตามใหม่ยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆ ก็เลื่อนกลับไปดูได้เนาะเพราะว่ามันไม่นานมากหรอกกดอัปโหลดปุ๊บมันก็จะเห็นเลยว่าเป็นซีซั่น2เพราะว่าผมจะใช้โลโก้คลิปเป็นโลโก้นี้ตลอดเลยนะของซีซั่นอย่าไปสับสนกับซีซั่น1นะโลโก้ซีซั่น1ก็เป็นรูปอันนี้นะรูปเดียวกันแต่ว่าของซีซั่น1นะจะไม่มีรอยข่วนถ้าเป็นซีซั่น2มันจะมีรอยข่วนตรงด้านหลังด้วยนะเป็นรอยข่วน2เล็บนะครับผมก็รอยข่วนเป็นไอ้เขาเรียกไงเป็น2กรงเล็บเนาะก็คือเป็นซีซั่น2นั่นแหละอุ้ยบอลหนุกดิอ่ะนี่ไงหนุกเหรอเอาไว้นี่ดิไว้นี่เฮ้ยวางดีๆเออไว้เนี่ยแหละอ่ะโอเคนะก็โทเปล่านอนแล้วก็สำหรับพาร์ทนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะแล้วไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายเอ๊ะก่อนปิดคลิปเออใช่ใช่ใช่ท่านผู้ชมนะเราจะปิดคนเดียวไม่ได้จริงมั้ยล่ะไหนๆคุณกิฟก็มาทั้งทีถึงจะตัวปลอมแล้วเออก็อย่างที่ผมบอกไปนะใครอยากให้คุณกิฟตัวจริงมาด้วยก็บอกว่างๆก็จะแห่งอะไรล่ะหาเกมมาเล่นกันเออโอ้ลิ้นพันก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีแหละแล้วก็คุณกิฟปิดคลิปหน่อยบอกลาคนดูแล้วสวัสดีค่ะนะก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ